สดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงเจเลรีวิววันนี้ทางเจเลรีวิวพามาบุกโรงงานปูนรามหรือแคลมิกมอต้าปูนที่เขาเคลมกันว่าสามารถช่วยลดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เดี๋ยววันนี้เราพาไปพิสูจน์กันถึงห้องแลบเลยว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมมาไปดูกันก่อนที่เราจะไปบุกโรงงานเขาเรามาทำความรู้จักกับปูนรามกันก่อนปูนรามหรือแร่หินปูนเคมีใช้เป็นเคมีพื้นฐานในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตน้ำตาลกระบวนการบำบัดน้ำเสียกระบวนการการผลิตกระดาษที่เราใช้เขียนการสกัดแร่ทองจะเห็นได้ว่าปูนรามอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่ถึงจะอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างยังไม่เคยมีใครนำนวัตกรรมนี้มาใช้ซึ่งทางแคลมิกเลยนำนวัตกรรมนี้มาคิดค้นและพัฒนาเป็นปูนก่อปูนฉาบสกินโค้ทที่ใช้กับบ้านของเราซึ่งจุดเด่นต่อไปก็คือกำแพงบ้านของเราจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ก่อนเข้าเยี่ยมชมโรงงานก็ต้องเซฟตี้เฟิร์นนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องแลบของแคลมิกกันแล้วเราไปดูกันว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมเราก็มาอยู่กับพี่ JR นะคะเป็นนักวิจัยของบริษัทแคลมิกเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันถึงห้องแลบเลยว่าปูนตัวนี้มันสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างที่เขาเคลมกันจริงๆไหมปะมาดูกันสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดสอบนะคะก็จะมีไซเลนเดอร์ค่ะสำหรับใส่สารตัวอย่างของเราแล้วก็มีน้ำ DI ค่ะนั่นคือน้ำที่ปราศจากไอออนแล้วก็มีน้ำลามวอเตอร์ค่ะซึ่งเป็นส่วนผสมในปูนที่เราใช้ในของแคลมิกค่ะแล้วก็มีถังคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราจะใช้ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเทส่วนประกอบของเราต่างๆนะคะลงในไซเลนเดอร์ค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะก็คือน้ำ DI หรือน้ำปราศจากไอออนค่ะต่อไปนะคะก็คือลามวอเตอร์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปค่ะก็จะเห็นว่าน้ำเปล่านะคะยังมีสีใสอยู่ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะแต่พอเมื่อเราใส่ในตัวที่เป็นลามวอเตอร์ของเรานะคะก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือสีของน้ำนะคะจะขุ่นขึ้นเนื่องจากตัวที่เป็นลามวอเตอร์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะเมื่อผสมกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใส่ลงไปจะเกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะทำให้เราสังเกตเป็นสีขุ่นที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ JR นะคะที่มาให้ความรู้แปลว่าปูนเนี่ยทำได้จริงค่ะเราได้เก็บภาพบรรยากาศโรงงานมาให้ชมกันค่ะบริษัทแคลมิกตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีในพื้นที่โรงงานเคมีแมนซึ่งบริษัทเคมีแมนเป็น1ใน10ของผู้นำในธุรกิจปูนรามระดับโลกส่วนโรงงานที่เห็นด้านหน้านี้เป็นโรงงานผลิตปูนมอร์ตาร์ของแคลมิกโดยเฉพาะอ
นอกจากวันนี้เราจะมาบุกโรงงานเขาแล้วเดี๋ยวเราท้าพิสูจน์กับช่างที่เคยใช้งานปูนตัวนี้มาโดยตรงไปไปดูกันว่าเขาจะพูดว่ายังไงตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้างานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแคลมิกนะคะหน้างานที่นี่ใช้ปูนฉาบอินมวลเบาของแคลมิกและสกิมโค้ตสีเทาของแคลมิกค่ะเดี๋ยวเรามาชมภาพตัวอย่างคร่าวๆที่หน้างานกันนะคะตอนนี้เรามาถึงหน้างานอีกหน้างานหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคลมิกนะคะตามมาดูกันช่างกำลังทำงานอยู่เลยค่ะหน้างานนี้ช่างกำลังฉาบปูนโดยใช้ปูนฉาบอินมวลเบาของเราอยู่เราได้เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากลองไปดูกันเลยค่ะหน้างานที่เรายืนอยู่กันนี้ใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาของแคลมิกทั้งหมดเลยนะคะปูนฉาบอิฐมวลเบาของแคลมิกมีน้ำหนัก50กิโลต่อ1ถุงโดยผสมน้ำ 10-12 ลิตรและฉาบได้ 2.27 ตารางเมตรต่อ1ถุงด้วยความหนา15มิลค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับพี่แจ่มนะคะมาสอบถามกับช่างผู้ใช้งานจริงฉาบเองจริงๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของแคลมิกไปดีนะคะฉาบเรียบแล้วก็แห้งช้านี่คือช่างเขาจะชอบเพราะเขาขึ้นหน้างานได้เยอะอ๋อค่ะแล้วก็มันแห้งช้าแล้วพอเราขึ้นได้เยอะแล้วเราก็กลับมาซ้ำได้อีกแล้วก็รอยแตกร้าวนี่มีน้อยมากดีค่ะชอบค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเช็คเจ้าของโครงการชมจันทร์นะคะวันนี้เราจะมาสอบถามทางเจ้าของโครงการก่อสร้างที่เคยทำมาประมาณกี่หลังแล้วคะก่อสร้างที่เคยทำมาตอนนี้ประมาณ100หลังครับหลังจากที่ใช้ปูนของแคลมิกไปแล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะครับฟีดแบคดีครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อปูนจะดูเรียบเนียนดีครับผมเรียบเนียนกว่ายี่ห้ออื่นใช่ไหมเรียบเนียนดีกว่ายี่ห้อท้องตลาดก็ได้ขอบคุณมากเลยค่ะครับปูนของแคลมิกนอกจากจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกเช่นก่อง่ายฉาบเรียบได้งานไวแข็งแรงคงทนมีความยืดหยุ่นสูงและยังระบายอากาศได้ดีและที่สำคัญปูนมอต้าแคลมิกของเรามีมอกอทั้งปูนก่อและปูนฉาบอินเบาเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องคุณภาพถ้าเพื่อนๆอยากให้เจรรีวิวไปรีวิวงานอะไรและทำอะไรอีกคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ